สวัสดีครับวันนี้มีลูกเล่นใหม่ของ Google Drive มาแนะนำกันนะครับก็คือแอป Shortcut นั่นเองนะครับคือในบางสถานการณ์นะครับเวลาที่เรามีไฟล์ต่างๆที่เราทำงานส่วนตัวกับงานส่วนกลางเนาะนะครับปัญหาก็คือว่าเราต้อง copy งานไฟล์งานส่วนตัวเราไปให้เป็นอีก copy หนึ่งใน Share Drive หรือว่าในงานส่วนกลางนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยผมได้ทำงานส่วนตัวไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะมีงานส่วนกลางที่เราจะต้องเอาไปแชร์ร่วมกันนะครับซึ่งจะมีตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าแชร์ไดรฟ์นะครับซึ่งจะเป็นงานส่วนกลางที่ทำงานร่วมกันหลายคนแต่ปัญหาคือถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการลิงก์ไฟล์ได้นะครับเราจะต้องก๊อปปี้ไฟล์นั้นถ้าว่าเราต้องมีไฟล์อยู่2แหล่งซึ่งทำให้มันเราไม่รู้ว่าอันไหนมันอันใหม่กว่ากันนะครับตอนนี้ Google นะครับได้เพิ่มลูกเล่นมาให้1อันนะครับเราเรียกว่าลูกเล่นของการทำช็อตคัทไฟล์นะครับหมายถึงว่าไฟล์ยังอยู่ที่นี่นะครับสมมติเรามีไฟล์ส่วนตัวตรงนี้นะครับซึ่งผมมีไฟล์ที่เอาเรคคอร์ดของการบันทึกการประชุมเอาไว้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับซึ่งแน่นอนครับผมอยากให้มันมีก๊อปปี้เดียวเพราะว่าในนี้ขนาดไฟล์รวมๆแล้วก็หลายกิกอยู่นะครับไฟล์ละ700เมกบายต์500เมกบ้างนะครับแต่คราวนี้ผมเรคคอร์ดด้วยสิทธิ์ของผมเนื่องจากว่าผมเป็นโฮสต์ในการประชุมนะครับผมก็เลยมีไฟล์นี้ขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเราใช้วิธีเดิมก็คือเราก็จะ move ไฟล์นี้ไปนะครับอย่างเช่นเราใช้วิธีการ move ไฟล์นี้ไปนะครับไปที่ใน share drive ซึ่งปัญหามันก็คือว่าเราก็เสียไฟล์นี้ไปเลยนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า อยากให้ไฟล์อยู่ที่เดิมของเราแต่ว่าเราจะใช้วิธีการ add shortcut ไปได้ไหมนะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกที่ add shortcut ตัวนี้นะครับแล้วคราวนี้ผมก็แชร์ไปที่ส่วนกลางนะครับนะนิดหน่อยมันยาวนะครับแชร์เข้าไปในส่วนกลางก็คือตรงนี้จะเป็น share drive ซึ่งมีสมาชิกที่เข้ามามีสิทธิ์เข้ามาดูหรือเข้ามาใช้ได้เนี่ยประมาณ20กว่าคนนะครับผมก็ add shortcut ไปที่นี่แล้วกันนะครับว่านี่คือ record meeting ที่เราได้ทำการ record ไว้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับวิธีนี้ไฟล์ก็ยังอยู่ที่ผมนะแต่ว่าเราต้องแชร์ให้เขาเห็นก่อนนะครับว่าไฟล์นี้เราได้ทำการแชร์ให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาดูได้นะครับซึ่งผมได้ทำการแชร์ไว้แล้วนะครับคราวนี้พอเรามาดูที่ปลายทางที่เราได้ทำการ create shortcut ไปนะครับดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นมันจะขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับมีสัญลักษณ์เป็นช็อตคัทขึ้นมานะฮะเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับก็คือทุกคนก็ยังสามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันนะฮะเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นตัวช็อตคัทตัวนี้นะครับนะฮะถ้าเราถอยหลังกลับไปนะครับถอยหลังกลับไปนะเห็นไหมครับว่าไฟล์เนี่ยมีที่เดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะทำช็อตคัทไปอยู่หลายๆที่ได้นะครับลูกเล่นอันนี้ค่อนข้างดีมากนะครับWindows เนี่ยเคยทำช็อตคัทได้แต่ส่วนใหญ่จะทำช็อตคัทอยู่บนเดสก์ท็อปได้อย่างเดียวนะครับลูกเล่นแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยอยู่ใน Linux นะครับซึ่ง Linux สามารถที่จะทำช็อตคัทได้นะครับแต่พอ Google Drive ทำช็อตคัทได้เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับอันนี้ผมชอบมากๆนะครับก็ฝากแชร์เป็นองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นนะครับลองไปใช้อยู่นะครับโอเคนะครับมีเคล็ดลับคลิกดีๆมาแชร์ให้ใหม่ผมจะทำคลิปมาเสนอให้ทุกคนใหม่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ